بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครูมุสตาฟาและพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้จะคุยกับพี่น้องเรื่องรักและชังจากอัลลอฮ์ผมจะเอาคนที่ทำและอัลลอฮ์เกลียดชังมาให้พี่น้องทราบก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่านหะดีษว่าคนที่อัลลอฮ์รักเป็นอย่างไรบ้างวะฟีซอฮีฮ์บุคอรีอันซะมูรับนิบดุนจุดุบในซอฮีฮ์บุคอรีรายงานจากซะมูรับบุคุนจุดุบกอละได้เล่าว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาศ็อลลาศ็อลาตันอักบัลอะลัยนาบิวัจฮิวันหนึ่งท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วก็หันหน้ามาหาพวกเราฟะกอละแล้วก็ถามว่ามันรออามิงกุมอัลไลลัตรุยาเมื่อคืนนี้มีใครฝันเห็นอะไรบ้างถามเหล่าซอฮาบะห์ฟะกอละนบีถามซ้ำอีกฮันรออาอะฮดุมมิงกุมอัรรุยาเมื่อคืนนี้มีใครฝันเห็นอะไรบ้างกุนนาลาเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ตอบกันว่าไม่มีใครฝันอะไรก็ล่ะนบีก็เล่าให้ฟังพี่น้องต้องรู้ล่วงหน้าการฝันของท่านรอซูลนั้นเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เป็นข้อบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงวะฮีทางฝันลากินนีรอยตุลไลละตารอยู่ไลนี่ในบีบว่าเมื่อคืนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันได้เห็นชายสองคนอัตยานีสองคนเนี่ยมาหาฉันฟาคอซาบียดีสองคนนี้ก็มาจับมือฉันขึ้นข้างคนละข้างวะครยานีอิลัลอัรดิลมุกัดดะซะและทั้งสองนี้ก็พาฉันออกไปยังผืนแผ่นดินที่บริสุทธิ์ฟัยซารอญุลยาลิซุนไปก็ไปพบชายคนหนึ่งกำลังนั่งวะรอญุลกออิมุนอีกคนหนึ่งยืนบิยะดิฮิกัลลูบุนมิลฮะดีดและเขาถือตะขอไว้ในมือเป็นตะขอเหล็กยุดคิลูฟีชิริกีฮีฮัตตายับลัวกอฟาหูเอาตะขอนั้นยัดเข้าไปในปากจนทะลุท้ายถอยข้างหนึ่งซุมมายัฟอลุบิชิริกีฮีอัลคออาคอรมิสตาดาลิกแล้วก็เอาทะลวงไปในปากทางนี้ข้างหนึ่งทะลุท้ายถอยพอดึงตะขอนั้นออกวายันไตมุซิริกูฮูฮาดาพอเอาตะขอเหล็กนั้นออกแผลก็กลับมาดีเหมือนเดิมฟายาอูดูฟายาสนาวมิสลาหูแล้วเขาเฝ้าทำอยู่อย่างนั้นแหละทะลวงไปจนทะลุแล้วดึงเหล็กออกแผลก็หายก็ทะลวงใหม่กุ้นตูนบีบอกฉันก็ถามสองคนนะว่ามาฮาดานี่อะไรนี่คนนี้เขาก่อกรรมทำบาปอะไรก็ลาทั้งสองก็ตอบว่าอินตอลิกไปกันก่อนเถอะฟังตะลักนาพากันไปอีกจะให้ดูหลายหลายอย่างและจะบอกทีหลังฮัตตาอัตัยนาอาลารอยูเลนมุดยัยจนกระทั่งเราไปพบชายคนหนึ่งนอนตะแคงอาลากอฟาหุนอนตะแคงบนต้นคอวารอยูลนกออิมุนอาลารอซิฮีบิซักรเตนอัฟยินอีกคนหนึ่งยืนบนที่สะมีหินทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่ฟายัสดะกูบิฮารอซะฮูแล้วเขาก็เอาหินนั้นทุบที่ศีรษะฟัยลาดอรบะฮูพอเอาหินทุบที่ศีรษะแตกแล้วตะดาดะฮุลฮะญะรูหินก็กิ้งหล่นลงมาฟันตะลากออิไลฮิเขาก็ก้มลงเก็บหินนั้นลิยะกูซะฮูเพื่อจะคว้าหินนั้นแหละฟะลายัรญูอิลาฮะซะแต่ไม่ทันจะเก็บหินแผลที่แตกก็กลับมาดีเหมือนอย่างเดิม
ฮัตตายันไตมุระสูหูจนทิศะดีเหมือนเดิมวะอาดระสหูกมาวะแล้วเขาก็เอามาทุบให้หัวแตกหินก็หล่นไปทิศะแผลทิศะก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็คว้าหินมาทุบใหม่เพราะว่าความเจ็บของมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ก็ช่างมันเจ็บอยู่ที่ผิวนี่ถ้าผิวดีเนี่ยเจ็บถ้าเลยผิวไปแล้วไม่เจ็บเหมือนคนฉีดยาที่ว่าหมอเนี่ยมือเบาถ้าเบาฉีดไม่เข้าแต่เขารู้วิธีการผ่านผิวหนังเนี่ยผ่านแวบไปเนี่ยไม่ทันรู้สึกกุนตุมาฮาดาฉันก็ถามสองคนอีกว่านี่เขาทำอะไรไว้นะกอลาทั้งสองบอกอินตอลิกไปกันก่อนฟันตอลักนาอิลานักเบนมิสลัตนาวุฒสามคนเราก็พากันไปเจอโพรงเหมือนโพรงเตาอบอาลาหูดอยกุนปากแคบอัสฟัลฮูวาเสียก้นโพรงนะกว้างยูกระดุตาตุฮูนารุนและก็ถูกไฟจุดในโพรงนั้นไปซาฟีฮิริยาลนวนิซาอันอรอตุนและในโพรงนั้นมีทั้งหญิงมีทั้งชายที่เปื่อยกลายหมดเลยไม่ได้นุ่งผ้ากันแล้วฟยาตีฮิมุลละฮบูไฟก็แลบมินตาทิมจากก้นโพรงฟยักตาระบะเมื่อไฟแลบเข้ามาใกล้อิรตาฟูพวกในโพรงที่แก้ผ้ากันนั่นแหละพยายามตะกายจะออกฮัตตากาดูยักรยูเกือบจะออกได้แล้วไฟดาคอดิมัดไฟนั้นก็มอดลงเราเจ้าก็กลับไปอยู่ในโพรงอย่างเดิมฟักุนตุฉันก็ถามทั้งสองว่ามาฮาดานี่คนนี้ก็ทำความผิดอะไรก็ล่ะทั้งสองก็ตอบว่าอินตอลิกไปกันก่อนเถอะฟันตอลักนาไปกันอีกฮัตตาอัตไนนาลานาเรนมินดามินไปเจอแม่น้ำเลือดฟีฮิรอยุลนกอเอ็มมีชายคนยืนอยู่กลางแม่น้ำเลือดวาลาวาสตินนาริใบนายดายฮิยาโรและมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ขอบแม่น้ำนั้นข้างหน้าเขามีหินกองอยู่ฟักบาลารอยุลลาดีฟินนาริและเมื่อคนอยู่ในแม่น้ำเลือดกำลังตะกายจะขึ้นฝั่งไฟดาอารอดายะครยะทุกครั้งที่เขาตะกายจะขึ้นฝั่งรอมารอยุลบิฮาจารินฟีฟีก็ถูกเอาหินคว้างเข้าไปในปากฟารัดดะฮูไฮซุกานาแล้วเขาก็กลับมาอย่างเดิมมาอยู่ในแม่น้ำเลือดอย่างเดิมฟาจาลากุลมายาลิยะครยะทุกครั้งที่เขาตะกายจะขึ้นจากบ่อแม่น้ำเลือดรอมาฟีฟีฮิบิฮาจารินที่ต้องถูกหินคว้างเข้าปากตกไปอยู่ในบ่ออย่างเดิมฟะกุนตุมาฮาซาฉันก็ถามทั้งสองนั้นว่านี่มันอะไรเขาทำบาปอะไรไว้กอลาทั้งสองตอบว่าอินตอลิกไปกันก่อนเถอะฟันตอลักกนาทั้งสองก็พากันไปพี่น้องฟังตรงนี้แล้วอยากให้คิดสักนิดหนึ่งว่าที่พายุยักษ์สึนามิที่มันขึ้นถล่มฝั่งทะเลอันดามันของไทย6จังหวัดน่ะก่อนที่คลื่นยักษ์จะมานั้นฉันได้นั่งดูในภาพคลื่นยักษ์นั้นมาสูงท่วมหลังคาบ้านเลยนะพอขากลับมันเอาลงไปหมดเลยทั้งบ้านทั้งคนทั้งสัตว์มันเอาลงไปหมดเลยมีเด็กปะเนาะ3คนฝันเหมือนกันเลยฝันว่าตรงนี้สกปรกมากจะต้องล้างให้สะอาดรู้ไหมที่นั่นเขาเป็นที่อะไรเป็นที่ฝรั่งแก้ผ้าอาบแดดมีรีสอร์ทสำหรับทำดีนาที่ฝั่งทะเลอันดามันนั่นแหละเป็นแถบมาแล้วได้เห็นมาว่าอัลลอฮ์คุ้มครองคนดีเนี่ยมัสยิดป่าตองอยู่ชายทะเลน่ะคลื่นมาน่ะบ้านช่องข้างเคียงพังหมดแต่มัสยิดไม่เป็นอะไรแล้วก็มีคนหนีเข้าไปในมัสยิดทั้งกาเฟรทั้งมุสลิมที่อยู่ในมัสยิดน่ะรอดหมดและกาเฟรที่อยู่ในมัสยิดรอดตายมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมุสลิมอย่างเคร่งเพราะเชื่อในอำนาจของอัลลอฮ์แล้ว
แล้วยังมีอีกคนหนึ่งคืนมาก็จมจมก็นึกถึงหลวงพ่อยิ่งนึกจริงจมนึกจมเปลี่ยนใจเลยก็อยู่กับมุสลิมนี่นะนึกถึงอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ฉันด้วยเถอะเขาว่ามันเป็นการมหัศจรรย์พอนึกขออัลลอฮ์ช่วยฉันแหละทะลึ่งพวดขึ้นมาพ้นน้ำถ้าคนนี้ตายเราคงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เป็นมุสลิมอย่างดีแล้วเชื่อเลยว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของมนุษย์อัลลอฮ์ก็ทรงรอบรู้เพราะได้กับตัวมาอีกสองคนเป็นมุสลิมคนหนึ่งวิ่งหนีลุกขึ้นความกลัวน่ะนะตะโกนสุดขีดอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยกาเฟสอีกคนวิ่งตามหลังตะโกนอัลลอฮ์ช่วยฉันอีกคนหนึ่งนะขอให้อัลลอฮ์ช่วยฉันอีกคนหนึ่งนะและสองคนก็รอดตายเพราะฉะนั้นฉันยังเป็นห่วงพัทยาอยู่เลยช่วยคืนฉันไปพัทยามามันก็สภาพคล้ายๆกันนะพัทยากับหาดป่าตองแถวภูเก็ตนี่แหละแถวพังงาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้แหละแล้วเมื่อเร็วๆเนี่ยพี่น้องไม่ได้ดูข่าวเนี่ยฝรั่งมา40คนแก้ผ้าหมดเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าวะละกอดซะรอนาลิญะฮันนัมกะซีรอมมินัลญินนิวัลอินซ์เราเอาลงนรกญะฮันนัมมาจำนวนไม่ใช่น้อยทั้งมนุษย์ทั้งญินละฮุมกุลูบุลลายัฟกูนบิฮาอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแต่ทำไมมันไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาวะละฮุมอาซานุลลายัสมาอูนบิฮาให้หูมาทำไมไม่เอาหูมาฟังเนี่ยถึงวันอาทิตย์มีการให้ความรู้ทำไมไม่เอาหูมาฟังล่ะเวลาจะมาฟังศาสนาไม่ว่างติดไอ้นั่นติดไอ้นี่แต่เวลาจะไปซูเปอร์ว่างวะละฮุมอะยูนุลลายุซิรบิฮาอัลลอฮ์ให้ตามาทำไมไม่เอาตาพิจารณาว่าคนดีกับคนชั่วน่ะมีสภาพแตกต่างกันอย่างไรอุลาอิกะกัลอัลอามบัลฮุมอดลอัลลอฮ์บอกมนุษย์พวกนี้มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานฉันชี้ให้นิดเดียวพี่น้องเข้าใจเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่ได้นุ่งผ้าแต่มันมีขนปิดรูทวารของมันนะไปดูไก่ดิมันก็มีขนปิดทวารของมันงัวควายมันก็มีหางปิดทวารของมันเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันเลวกว่าแล้วก็ออกโทรทัศน์4คนนี่ถูกจับไปแล้วนะข้อหาอนาจารเปื่อยท่อนบนหมดเลยไอ้ท่อนล่างไม่เห็นเขาถ่ายแค่ท่อนบนนี่เอามานวดหน้าอกเขาโฆษณาไอ้กาวเครือของเขาเนี่ยที่ทำให้หน้าอกกระชับนวดพักเดียวนมแต่งตึงหัวนมชี้เด่เลยเลยถูกจับข้อหาอนาจารนี่ดิเมืองไทยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาไม่จับกันหรอกเรื่องการเปลือยกายเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานบีพูดไว้ 1,400 กว่าปีแล้วเครื่องหมายใกล้วันเกียร์มาหญิงจะหมดยางอายเว้นไว้แต่หญิงที่มีอีหม่านพวกเราอะนะแต่งตัวอย่างเดียวยังไม่พอคลุมที่ศีรษะอีกงั้นผู้หญิงนบีห้ามใส่เสื้อรัดรูปพี่น้องเคยเห็นไหมผู้หญิงที่ใส่เสื้อยืดนะมันก็เห็นหมดไอ้ตรงนี้เท่าไหร่ไอ้ตรงนี้โตเท่าไหร่นบีห้ามผู้หญิงแต่งตัวรัดรูปสองนบีห้ามผู้หญิงใส่เสื้อบางที่เห็นผิวเนี่ยนบีก็ห้ามแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่ใส่เสื้อบางเห็นผิวละมันเปิดหมดเลยแต่ก่อนนี้นิยมใส่เสื้อคอกว้างสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดการยั่วยุอารมณ์ของเพศตรงกันข้ามให้คนอื่นก็ทำแต่ลูกหลานมุสลิมอย่าไปทำจนกระทั่งไปฟังเทศในวัดใส่เสื้อคอกว้างเวลาจะไปถวายจตุปัจจัยพระก็คลานไปพระว่าโยมนมจะหกเดี๋ยวนี้เอาใหม่แล้วไม่ใส่เสื้อคอกว้างหรอกใส่ไม่ชิดแต่ใส่สั้นนิดเดียวเปิดสะดูโบแล้วนุ่งสั้นเห็นขาอ่อนเรามีอีหม่านนะจำไว้นะไปเห็นหน้าแข้งก็เนื้อกับหนัง
ไปเห็นขาอ่อนเนื้อกับหนังไปเห็นอะไรก็เนื้อกับหนังไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็เห็นครั้งแรกไม่บาปถ้าเห็นแล้วจ้องดูตอนนี้บาปแหละเพราะงั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปบางคนเห็นแล้วก็ปิดตาอย่างนี้ทำไมจะปิดสนิทก็เสียดายไอ้จะไม่ปิดก็กลัวบาปเลยปิดอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายเราอย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้ปล่อยมันผ่านไปเราไม่สนใครจะนุ่งน้อยห่มน้อยไม่สนแต่ลูกหลานมุสลิมปล่อยไม่ได้ลูกหลานมุสลิมต้องแต่งตัวอย่างที่อัลลอฮ์บอกรู้ไหมพี่น้องคลุมศีรษะออกมาเนี่ยได้ผลบุญ24ชั่วโมงเพราะคุยคลุมตามคำสั่งอัลลอฮ์แล้วฉันเคยบอกพี่น้องแล้วขอบอกซ้ำอีกสักครั้งเถอะผู้หญิงที่ใส่หมวกไม่ถูกเพราะวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งคลุมศีรษะแล้วผ้าตวัดไปข้างหลังมาเจอท่านรอซูลรอซูลสั่งให้เอาผ้าตลบมาปิดนี่ในกุรอานบอกวันยะดริบนบิกุมูฮินนาอะลายูยูบิฮินนะเธอจะต้องคลุมตั้งแต่ศีรษะมาถึงหน้าอกนี่งั้นมุสลิมคลุมก็คลุมให้ถูกนะอย่าแค่ใส่หมวกอย่างเดียวนี่เรามารับความรู้แล้วเราก็นำไปปฏิบัติและผลบุญที่เรามารับความรู้เนี่ยสาบะของท่านรอซูลบอกว่าคนที่เอาเวลาไปละหมาดสุนัตกับเอาเวลามานั่งฟังศาสนาเนี่ยถ้าเวลาเท่าๆกันการฟังศาสนาได้ผลบุญมากกว่าละหมาดสุนัต40ปีเพราะถ้าเขาเอาแต่ละหมาดไม่ฟังใครไอ้ตรงไหนทำไม่ถูกมันก็ทำผิดยันตายแล้วอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ยันตายแต่พอมาฟังแล้วอ๋อรู้อะไรที่ไม่รู้ฉันก็ได้รู้แล้วเราก็ได้เอาไปทำผลบุญมันถึงมากมายแล้วเป็นวาญิบเลยตอละบุลไอ้ไม่ฟารีดอตนการมาหาความรู้นี่เป็นวาญิบนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องวาญิบอันนี้แหละฉันถือว่าเป็นความสำคัญที่ต้องทำฉันก็พยายามกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนแต่อัลลอฮ์ก็ตอบแทนนะเหมือนเครื่องดีเซนฉันเนี่ยแรกๆออกคืดขาดคืดขาดพอเครื่องร้อนดีแล้ววิ่งสนิทแล้วตอนนี้เสียงร่อนแล้วอัลลอฮ์ให้ด้วยหัวใจอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเอ้าต่อมาคนทั้งสองพาท่านนบีไปวัดคอลานีดารอนนบีบอกทั้งสองเนี่ยพาฉันเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งลำอารกอตอัสรามินทาฉันไม่เคยเจอบ้านหลังไหนสวยอย่างนี้บนหน้าดุนยาเนี่ยฟีฮาชิยูคนมุสุบานในบ้านหลังนั้นมีคนชราคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กๆเด็กๆเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์แม้แต่เด็กกาเฟตงั้นใครขอเด็กกาเฟตมาเลี้ยงที่มันตายไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่อาเกนบาเลกนะฝังในกูโบสอิสลามได้เลยสาเหตุที่กาเฟตฝังในกูโบสไม่ได้ก็เพราะว่าแม่นบีเนี่ยเสียชีวิตเมื่อนบีได้อายุ6ขวบแล้วก็นบีก็มาอยู่กับพ่อของแม่เนี่ยเรียกปู่ใช่ไหมมาอยู่กับปู่อยู่กับกีได้2ปีอับดุลมุตะลิบตายอายุ8ขวบก็มาอยู่กับอบูตอเลบอบูตอเลบนะพี่ของพ่อนบีมาอยู่กับอบูตอเลบตลอดเลยอยู่จนกระทั่งอบูตอเลบนี่ไม่ได้รับอิสลามหรอกแต่นบีไปเผยแผ่อิสลามเนี่ยใครทำอะไรหลานไม่ได้จนกระทั่งพวกเรานั้นบอกว่ามาหาอบูตอเลบว่าให้มูฮัมหมัดเนี่ยเลิกสอนลาอิลาฮิลลอฮ์ได้ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะพวกเขากราบไหว้รูปปั้นวิงวอนขอกับรูปปั้นมุฮัมมัดไปสอนลาอิลาฮิลลอฮ์ผู้ที่ทรงลักษณะเป็นเจ้าน่ะอัลลอฮ์องค์เดียวนอกจากอัลลอฮ์ใครก็ไม่ใช่เจ้าแล้วท่านทั้งหลายอย่าไปขอกับรูปปั้นเลยรูปปั้นเนี่ยไม่ได้ยินเราที่ท่านขอจริงไหมเนี่ยจริงถ้าสมมติได้ยินช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้นบีสอนไปคนมีสติปัญญาก็อีหม่านเพิ่มขึ้นพวกอบูญะฮัลก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้มุฮัมมัดสอนอย่างนี้เรื่อยไป
ศาสนาปู่ย่าตายายที่ไหว้รูปปั้นเนี่ยคงหมดก็อบูลาบอบูยันมาหาอบูตอเล็บให้บอกหลานมาให้เลือกสอนลายล้อได้ไหมถ้าเลิกได้จะสรรหาเงินให้เป็นเศรษฐีจะสรรหาหญิงงามในอาหรับ10คนมาประเคนให้แล้วจะตั้งให้เป็นหัวหน้าเผ่าดุนยานี่ครบเลยนะทรัพย์สินผู้หญิงและตำแหน่งได้ครบนบีบอกกับอบูตอเล็บผู้เป็นลุงว่าลุงฉันไม่ทำเพื่อเงินไม่ได้ทำเพื่อสนองตัณหาไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นใดสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำนี้ฉันจะไม่ยอมให้พี่น้องฉันลงนรกเพราะเขาไหว้ดูปั่นเขาก็ต้องตายเขาอีหม่านกับอัลลอฮ์เขาก็ต้องตายฉันจะทำให้เขาเหล่านี้ได้มาอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วผลที่สุดตกลงกันไม่ได้อบูยันกับอบูตอเลบมาใหม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาฉันกราบไหว้รูปปั้นของฉันเนี่ยมูฮัมหมัดมาไหว้รูปปั้นกับฉันด้วยแล้วเวลามูฮัมหมัดทำพิธีละหมาดฉันก็จะละหมาดกับมูฮัมหมัดด้วยจะได้ไม่แตกแยกกันอัลลอฮ์ลงกุรอานเลยกุลมูฮัมหมัดบอกกับพวกนั้นนะยาอัยยุลกาฟิรูนบอกกับพวกกาเฟรพวกที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์น่ะลาอะบูดูมาตะบูดูนฉันจะไม่ทำอิบาดะห์อย่างที่ท่านทำหรอกท่านจะไหว้รูปไปฉันไม่ทำวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบูดและท่านก็ไม่ต้องมาทำอิบาดะห์อย่างที่ฉันทำวะลาอันอาบิดุมาอะบัตุมวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบูดกล่าวอย่างเงี้ย2ครั้งกล่าวซ้อนย้ำเลยและลงท้ายละกุ้มดีนูกุ้มวะเลียดีนเรื่องศาสนาของใครใครพึงปฏิบัติถ้าไม่อีมานไม่ศรัทธาไม่ต้องมาละหมาดและฉันก็ไม่ทำตามท่านต่างคนต่างปฏิบัติกันนี่แหละสาเหตุที่อัลลอฮ์ลงสุรกุลยาเนี่ยแล้วเวลาไปอ่านกุรอานนะไปเจอกุลจำไม่เลยว่านี่กุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์กุลแปลว่ามูฮัมหมัดจงบอกมูฮัมหมัดจงกล่าวแสดงว่ากุรอานนั้นไม่ใช่มูฮัมหมัดทำเองกุรอานมาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เคยบอกว่าอิงกุนตุมฟีไรบิมมิมานัซนาลาบิดาถ้าท่านทั้งหลายยังสงสัยกุรอานที่เราให้กับมูฮัมหมัดมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามาจากอัลลอฮ์แล้วก็ฟะตูบิซูรติมมิมิสติท่านไปทำมาสักบทหนึ่งซูรอหนึ่งให้เหมือนกุรอานนะฟะดูชูฮาดาอักุมมินดูนิลละและเจ้าไปเรียกคนมีความรู้มากๆมารวมกันเยอะแล้วก็ทำให้เหมือนกุรอานอายะเดียวเท่านั้นแหละฟะอิลลัมตัฟอะลูและถ้าเจ้าทำไม่ได้ที่แล้วมาทำไม่ได้วะลันตัฟอะลูต่อไปเจ้าก็ทำไม่ได้มุฮัมมัดอ่านไม่ออกเพี้ยนไม่ได้แต่นำมาตั้ง30ยูซุ114อายะให้พวกมันเก่งๆนะรวมกันให้เยอะแล้วทำมาอายะเดียวทำไม่ได้เราบอกไงฟัตตะกุนนารัลลตีวะกูดุฮันนาสุวัลฮิยารอถ้าขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่จำนนกับความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจงกลัวไฟนรกนะและเชื้อเพลิงนรกคือฮิยารอไอหินที่จะไหว้นี่แหละมันเป็นเชื้อเพลิงนรกและไปในวันเกียร์มาอัลลอฮ์ให้ไอรูปเจวิตรูปที่เขาบูชานะมันไปพูดให้ช้ำใจพูดว่าไงเราไม่ได้ไปใช้ให้พวกเองมาไหว้เรานะพวกเองมาไหว้เราเองต่างหากมันพูดอย่างนี้แหละพูดไอ้พวกที่ไหว้ดูปันก็ช้ำใจอัลลอฮ์ให้มันพูดให้เกิดความช้ำใจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราขอขอบคุณอัลลอฮ์อย่างมากได้ละหมาดได้ทำอิบาดัตได้รู้เรื่องศาสนาและไอ้การที่ขึ้นยักษ์มันมาตายกระทันหันนับไม่ถ้วนเราได้เห็นแล้วเราไม่ตายนี่แหละเป็นบทเรียนให้รู้ว่าต่อไปนี้ฉันต้องรีบทำความดีแล้วเพราะความตายอ่ะมาไม่รู้ตัวนบีบอกวันเกียมาเนี่ยตะติฮิมบักตะตันเวลามันมาแล้วมากระทันหันมาไม่รู้ตัวหรอกเพราะฉะนั้น
ป็นโอกาสของเราว่าเราต้องรีบทำความดีแล้วต่อไปนี้เพราะในหะดีษอับราฮิมบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาทำชั่วมาเหลืออีกสองเดียวจะลงนรกอยู่แล้วแต่บั้นปลายชีวิตสำนึกผิดหันมาขอสารภาพผิดกับอัลลอฮ์และทำความดีจนตายอัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์ในบิบอินนามันอามาลูบิควาติมิฮาผลงานเนี่ยของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์จะพิจารณาบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตใครทำความดียันตายได้เข้าสวรรค์นี่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์ตอนนี้ว่าเราจะรู้ยังไงนะว่าบั้นปลายชีวิตของเราอายุเท่าไหร่ถ้าอยากรู้นะฉันบอกสูตรให้อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยถึงบัดตายชีวิตหรือยังให้ไปดูว่าไอ้คนปีเดียวกับเราเนี่ยเขาตายกันยังเขาตายกันเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นเรานี่แหละบั้นปลายชีวิตแล้วถ้าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่รับฟังศาสนาไม่ปฏิบัตินะไม่มีใครช่วยเราได้นะวันนั้นอามานซอลแล้วเท่านั้นที่จะช่วยเราเอ้าดูหะดีษต่อมานบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยนะมันจะเข้ามาขวางทุกอย่างทางใดที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ได้ชัยฏอนจะเข้ามาขวางสังเกตไหมเวลาดูละครโทรทัศน์น่ะง่วงไหมไม่ง่วงแต่เวลาฟังศาสนาจะหลับเวลาฟังคุตบะฮ์เหมือนกันจะแจงหาที่เรียบๆจะหลับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสู้หรือเราจะแพ้ชัยฏอนล่ะแพ้ชัยฏอนรับก็รับไปถ้าจะสู้นบีบอกว่าถ้าหลับนะนั่งฟังศาสนาหลับนบีบอกให้ย้ายที่แล้วจะตาสว่างและไอ้ที่ตรงนั้นแหละชัยฏอนมันเข้ามาคลุมแล้วมันทำให้เราง่วงหลับอดไม่ไหวจะรับไม่ได้ทีเดียวอ้าวตกลงทั้งสองพานบีเข้าไปในบ้านสวยหลังหนึ่งกุ้นตู่นบีก็บอกกับท่านทั้งสองว่าตาวัฟตูมานีอัลไลละตาเราเนี่ยท่องราตรีกันมาคืนนึงแล้วนะฟักบารอนีอัมมารอไอตูทั้งสองบอกกับฉันได้ไหมไอ้ที่ฉันไปเห็นมาน่ะเขาทำอะไรก็ลาทั้งสองบอกนามได้จะบอกให้อัลลาฮีรอไอตาหูยาชุกุซิลกาหูว่าที่ท่านเห็นเอาตะขอทะลวงปากทะลุท้ายทอยนั่นอยู่ฮัดดิซูบิลกะดิบะจอมโกหกพี่น้องทั้งหลายอย่าฟังแล้วผ่านไปนะ 1. เราไม่ยอมโกหกใคร 2. ลูกหลานเราโกใครก็ไม่เอาอย่าให้ลูกโกหกแล้วเลี้ยงลูกน่ะสอนลูกดีๆนะฉันเล่าความจริงฉันมีลูก3คนลูกฉันนอกจากไม่เคยตีแม้แต่เสียงตะคอกก็ไม่เคยชายกับลูกแล้วอาทำแล้วไปน้องไปดูลูกทันทีเรียบร้อยหมดเลยทั้ง3คนเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องฉันสอนให้รักกันเพราะอัลลอฮ์ชาให้พี่น้องรักกันมีอะไรเผื่อแผ่กันไม่มีช้ากันจะให้อะไรคนไหนมากคนไหนน้อยไม่มีปัญหารักกันแล้วตกลงคนโกหกโทษของมันคืออย่างนี้วัลลาซีรออตะฮูยัสตะกุรอซะฮูไอคนที่เอาหินทุบหัวน่ะหัวแตกแล้วก็ทุบอีกน่ะฟารอยูลคนคนนี้อ้าวฟังกันให้ดีอัลลามุลลอฮุลกุรอานอัลลอฮ์ให้อ่านกุรอานเป็นเราทุกคนนี่อ่านกุรอานเป็นใช่มั้ยอ่านเป็นถ้าไม่แตกตัวก็อ่านฟาติฮะห์ได้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์ได้อย่างน้อยกุญยาอ่านได้อ่านกุรอานเป็นฟานามะอันฮุบิลไลวะลัมยะมันบิฮิบินนะฮาดไม่เคยทำอิบาดัตทั้งกลางคืนและทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่ได้ละหมาดกลางวันก็ไม่ได้ละหมาดแล้วก็พี่น้องเคยไปดูเขาคนงานแบกปูนไหมคนงานแบกปูนปูนกระสอบนั้นไม่ใช่เบานะนั่นแหละแบกไหวเราละหมาดนี่เราก็ก้มตัวเปล่าลุกขึ้นเงยจะเราก็ก็ยืนตัวเปล่าสุญูดก็ก้มตัวเปล่าเขาแบกหินไหวแบกทรายไหว
เราไม่ได้แบกอะไรเลยดันไม่ละหมาดไม่ไหวเนอะเป็นอะไรกลับไปสำรวจตัวเรานะโอ้ถ้าฉันอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ได้แล้วและไปเห็นคนยืนละหมาดไม่ได้ถึงก็ต้องนั่งอัลลอฮ์กำลังให้ฉันยืนได้เดินได้ฉันจะรีบละหมาดตอนนี้แหละทำให้เต็มความสามารถประเดี๋ยวถึงก็นั่งไม่ได้จะลำบากฉันมียาขนาดหนึ่งเป็นยาที่หมอโรงพยาบาลศิริราชบอกเอาไว้พี่น้องไปบอกนะจะได้บุญใครที่เป็นโรคเกาเจ็บตามข้อโรคเกาเนี่ยกินสัตว์ปีกไม่ได้นะปวดบวมเลยหมอมีคนดีอนุชนี่แหละหมอบอกว่าอย่าไปกินสัตว์ปีกนะเขาบอกกับหมอว่าก่อนจะกินเนี่ยฉันตัดปีกออกหมดแล้ว ไม่เข้าใจ แล้วก็เครื่องในสัตว์อย่ากินต่อไปเนี่ยไปเจอเครื่องในสัตว์หลีกเลี่ยงเลยพี่น้องเครื่องในสัตว์กรดยูริกสูงเป็นเชื้อโรคเกาหมอบอกว่าถ้ากิน7วันติดต่อกันโรคเกาหายกินอะไรลูกเดือยต้มแต่ว่าในวันนึงน่ะที่เรารักษานะต้องกินลูกเดือยให้ได้80% อีก 20% เป็นข้าวเป็นผักเป็นปลาอะไรตายลูกเดือย 80% เขาบอกกินติดต่อกันอย่างนี้7วันเกาหายหมอโรงพยาบาลศิริราชบอกเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้ลูกเดือยที่เขามีขายตามตลาดน่ะแล้วก็เวลาพี่น้องจะต้มเนี่ยนะฉันบอกให้พี่น้องต้องแช่วันนี้แล้วไปต้มพรุ่งนี้แล้วสุกเร็วถ้าพี่น้องต้มเลยแล้วก็โหยกว่ามันจะสุกนานแล้วลูกเดือยเนี่ยฉันชอบด้วยกินน้ำเต้าหู้แล้วใส่ลูกเดือยเนี่ยอร่อยด้วยแล้วเป็นยาด้วยมีประโยชน์ถ้าใครกลัวว่านี่ฉันชอบรายการสุขภาพเนี่ยฉันชอบเพราะเขาหมอมานั่งแล้วก็ให้เลขโทรเนี่ยโทรถามได้เลยถ้าใครอ้วนกลัวจะไขมันมากไขมันเนี่ยถ้ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจก็เป็นโรคหัวใจเครื่องเส้นเลือดตีบถ้ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่จะเลี้ยงสมองก็เป็นอัมพาตให้พี่น้องทำอย่างนี้ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะมะนาวแพงสูตรของเขานะแล้วฉันเนี่ยทำกินแล้วถึงมาบอกกับพี่น้องมะนาว50 ลูกกระเทียม1 กิโลแล้วก็เอาคั้นเอาน้ำมะนาวเนี่ยใส่เครื่องปั่นกระเทียมมันปั่นแหลกหมดเลยนะแล้วดอง24 วันห้ามดองภาชนะพลาสติกต้องดองกระโหลดองกระขวดพอดอง24 วันวันที่25ก็กินวันละช้อนเดียวและต้องกินพร้อมอาหารห้ามกินก่อนอาหารให้กินพร้อมอาหารกินวันละช้อนเดียวทำให้เส้นเลือดในร่างกายเนี่ยสะอาดไขมันเกาะเส้นเลือดมันไปละลายแล้วก็ทำให้ผิวดีด้วยกระเทียมกับมะนาวเนี่ยรักษาผิวได้นะทำให้ผิวดีพี่น้องสังเกตฉันผิวดีไหม นี่โบราณว่าสุนัขข้ามน้ำไม่มีใครยกหางนะ คือมันรักษาผิวด้วยทำให้ผิวดีแม้แต่เป็นขี้กาขี้เกลื่อนก็ไอ้กระเทียมกับมะนาวเนี่ยกินไปหายหมดทำให้ผิวดีลูกเดือยเนี่ยไปซื้อตลาดซื้อเป็นกิโลหนึ่งตอนยังไม่ขึ้นราคาเนี่ยกิโลละ35 บาทแต่กิโลนี่เวลาต้มเราเยอะนะมันพองแช่คืนเราเคยต้มแต่ตอนเนี้ยมันจะขึ้นไปกี่บาทไม่รู้ธรรมดากิโลนึงก็เยอะมันเบาตอนนี้มะนาวดองกระเทียมยังทำไม่ได้เพราะมะนาวกำลังแพงเอาไว้มะนาวถูกแล้วค่อยทำโดยเฉพาะคนที่อ้วนน่ะสมควรจะได้กินเพราะมันไปล้างไขมันอ้าวดูในหะดีษต่อมาตกลงคนที่อัลเลาะห์ให้อ่านกุรอานได้ไม่ยอมละหมาดเนี่ยนะกลับไปนึกกันนะอัลเลาะห์ให้เห็นกับตาเลยนะอยู่ๆตายกระทันหันน่ะ
ตายยังไม่ทันตั้งตัวอะไรสักอย่างเดียวแล้วถ้าเราไม่รีบทำความดีไว้แต่ตอนนี้ความกตัญหันมันเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคืนฉันไปพูดที่พัทยากลับมาพี่น้องรถตู้แซงรถสิบล้อแซงไม่พ้นหลบเข้ามาชนรถสิบล้อคนนั้นในรถตู้น่ะตายหมดเลยแต่รถสิบล้อน่ะไม่รู้ว่าถูกรถตู้ชนตูดความใหญ่ของรถเนี่ยไม่รู้สึกมันก็วิ่งเรื่อยไปเลยแต่พวกเนี้ยรถพังตายหมดทั้งคันเลยเพราะฉะนั้นรอซูลบอกว่าถ้าเช้าได้อ่านเที่ยวหนึ่งอัลลอฮ์จะปกครองร่างกายเราไม่ให้เกิดโชคร้ายจนกระทั่งเย็นเย็นอ่านเที่ยวหนึ่งอัลลอฮ์จะคุ้มครองร่างกายเราตัวเราไม่ให้ประสบเคราะห์ร้ายจนกระทั่งเช้าแล้วก็ไม่ต้องท่องด้วยเอาหนังสือดุอาเนี่ยมาตั้งข้างๆพอละหมาดซุบฮ์แล้วก็อ่านอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอะลัยกะตะวะกะตูนะเดี๋ยวพอละหมาดมาได้มาตั้งอีกละหมาดแล้วก็ยกขึ้นอ่านมักริบเที่ยวซุบฮ์เที่ยวมักริบเที่ยวซุบฮ์เที่ยวจำโดยไม่ต้องท่องเอาดูต่อมาวะอัมมัลลซีรออัยตะฮูฟินนักบี2คนนั้นบอกว่ามุฮัมมัดไอ้ที่ท่านเห็นคนแก้ผ้าทั้งหญิงทั้งชายอยู่ในโพรงไฟนั้นฟะฮุมอัซซุนาตูพวกนี้พวกผิดประเวณีคือไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันฉันไม่ห่วงพี่น้องหรอกฉันห่วงลูกหลานของพี่น้องพี่น้องนะลูกหลานนะสอนด้วยแล้วขอดุอาด้วยบอกพิษภัยของมันว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะเราอย่าไปยุ่งและยิ่งร้ายไปกว่านั้นก็คือนบีบอกว่าลำตะทันอัลฟาชะตูฟีกอมินกอดพอใกล้เกียมัดเนี่ยนะไอเรื่องความผิดทางเพศเนี่ยมันไม่ได้เกิดกระชมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอกฮัตตายะลีนูบิฮามันจะเกิดทั่วไปหมดจริงไหมเดี๋ยวนี้จริงไหมทั่วไปหมดเลยไม่ว่าบ้านนอกกรุงเทพชายหาดเลยทั่วไปหมดแล้วอะไรพอโรคนี้มันเกิดทั่วไปหมดแล้วนบีบอกว่าโรคมันจะมาอย่างที่คนเมื่อก่อนไม่เคยพบไม่เคยเห็นอ้าวฉันถามจริงๆว่าสมัยปู่ย่าตายายเรารู้จักโรคเอดไหมไม่รู้เพิ่งมารู้บ้านเรานี่แหละนี่แหละสาเหตุแก่การทำดินาแหละนบีบอกเอาไว้นบีบอกไว้1,400กว่าปีแล้วชัดเจนว่าอัลลอฮ์สร้างโลกนบีมัดได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ถึงได้มาบอกว่าลำตะกุลฟิอิสลาฟิฮิมโรคเนี่ยคนก่อนๆไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนี้ก็รู้จักเดี๋ยวนี้คนไทยตายด้วยโรคเอดทุกวันจะวันละกี่คนก็ช่างแต่ตายทุกวันวัลลซีรออัยตะฮูฟินนะฮรีแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ท่านไปเห็นคนว่ายในบ่อน้ำเลือดฟาอากิลุริบาพวกนี้กินดอกเบี้ยพี่น้องนะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้เต็มความสามารถเพราะว่าคนกินดอกเนี่ยสอนง่ายบอกให้เขาเลิกเขาก็เลิกได้ไอ้คนเสียดอกนี่สิไปบอกให้เลิกฉันจะเลิกยังไงแหละฉันชายนี่เขาไม่หมดงั้นขอดุอากับอัลลอฮ์นะสมัยไซนาลีมีคนจนไปเป็นหนี้เขามาถึงเวลาไม่มีเงินใช้หนี้เขาก็จะยึดทรัพย์ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเขายึดเอาตัวไปเป็นทาสพอไปเป็นทาสก็ทำอะไรได้มานานก็เอาหมดก็ทนไม่ไหวไปหาไซนาลีไซนาลีบอกว่าที่รอซูลสอนฉันไว้เนี่ยฉันจะต้องบอกกับท่านแล้วรอซูลบอกต่อให้มีหนี้เท่าฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ก็จะให้หมดหนี้ขออัลลอฮ์ให้ฉันพอเพียงโดยริสกีติฮาลานวักนีนีบิฟัตติกามันสิวาขอฉันได้ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความโปรดปรานของพระองค์โดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดคือจะได้ไม่ต้องเป็นลูกหนี้ใครเดี๋ยวให้คุณมุสตาฟาเราเขียนไว้ในกระดานนี่แล้วพยายามขอไปเถอะอัลลอฮ์ใช่พ้นวะอัมมัชชัยคุลละซีฟีอัสซิชะจรอก็บอกว่าคนชราที่อยู่ที่ต้นไม้ในบ้านหลังนั้นเนี่ย
ฟอิบรอฮีมนั่นคือนบีอิบรอฮีมวะมัสซิบยานุฮาวละฮูส่วนเด็กที่อยู่รอบๆนั้นน่ะฟาลาดุนาตนั้นลูกหลานของมนุษย์ไม่ว่าลูกกาเฟรมุมินอัลลอฮ์เข้าสวรรค์หมดเลยเพราะงั้นเด็กกาเฟรฝังในกุโบตอิสลามได้แต่ถ้าผู้ใหญ่กาเฟรเนี่ยตอนนบีขอดุอาให้รอยกโทษให้แม่น่ะอัลลอฮ์ลงกุรอานเลยมาการดลินนบีวัลลาดีนอามานุอัยสตักฟิรุลิลมุชริกีนวะลาวกานูลิกุรบะมุมินและนบีไม่มีสิทธิ์จะขอให้รอยกโทษให้กับคนมุชริกแม้แต่จะเป็นทายาทใกล้ชิดก็ไม่อนุญาตงั้นจึงหุกกลมออกมาเลยว่าใครขอดุอาให้กาเฟรฮารามขอยกโทษนะขอดุอาอัลลอฮ์ช่วยกาเฟรฮารามนี่เมื่อเอากาเฟรไปฝังในกุโบสถ์คนไปเยี่ยมกุโบสถ์ก็ฮารามหมดละอัลลอฮุมมะฟิรละฮุมขอรอยกโทษให้ชาวกุโบสถ์คนขอดุอาก็ฮารามหมดจึงไม่อนุญาตให้เอากาเฟรไปฝังในกุโบสถ์สาเหตุอันนี้แหละแต่ถ้าเด็กไม่มีปัญหามันเป็นชาวสวรรค์เอาไปฝังได้วัลลซียูกิดุนนารส่วนผู้ที่จุดไฟในโพรงที่พวกทำดีนามันแก้ผ้ากันหมดน่ะฟามาลิกุนคอซุดุนนาตนั่นมันมาไล่ก้าที่เฝ้าประตูนรกมาจุดไฟอยู่เนี่ยวัดดารุลอูลาบ้านหลังแรกที่เขาพานบีเข้าไปนบีบอกมันสวยเหลือเกินบ้านหลังนี้อามะตุลมุมินีนบ้านหลังนี้อัลลอฮ์เตรียมไม่ให้กับคนอีมานต่ออัลลอฮ์เราอะนะละหมาดซิกรุลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ถึงเดือนมาดอนถือศีลอดพี่น้องเตรียมเถอะที่น้องได้อยู่บ้านหลังนี้เพราะนี่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์บ้านของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เราได้อยู่บ้านหลังนี้ส่วนมุสลิมที่เดือนรอมฎอนถือศีลอดไม่ได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์รู้ว่าคนอย่างเราเนี่ยอดข้าวมันตายไหมถ้าอดวันหนึ่งตายอะเหรออัลลอฮ์ไม่ถือศีลอดหรอกรู้ไหมแพทย์ก็เอาไปศึกษาแล้วมนุษย์นี่สามารถอดอาหารได้เจ็ดวันอดได้เจ็ดวันไม่ตายถ้าอยากจะรู้ไปเยี่ยมคนเจ็บจะรู้ถามมาแชร์อยากหิวข้าวอยากกินได้มั้ยไม่กินแชร์ไม่กินข้าวมากี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วนะอ๋อแสดงว่า7วันผ่านมาไม่ได้กินข้าวไม่ตายเห็นมั้ยอัลเลาะห์รู้ดีแล้วก็สมัยรอซูลก่อนๆเนี่ยอัลเลาะห์เค้าถือบวชลำบากมากนะพอเข้ามักริบแก้บวชพอเข้าอิชาถือบวชถือบวชไปยันมักริบถึงจะแก้บวชตกลงวันนี้ก็คือเนี่ยเขาแก้บวชได้ชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้แก้บวชตั้งกับมักริบนู่นไปยันแสงอรุณขึ้นแล้วก็ไปถือบวชเอาตอนแสงอรุณขึ้นกว่าดวงอาทิตย์ตกรวมแล้วถือบวชครึ่งนึงเท่านั้นแหละแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเต็มที่อ้าวเราทำละหมาดไปนะพี่น้องถึงเวลาฟังศาสนาและนำไปปฏิบัติตายไปจะไปอยู่บ้านสวยงามที่นบีได้เข้าไปแล้วเนี่ยวะมาฮาริดาตส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งสวยยิ่งกว่าบ้านหลังแรกอีกฟาดารุชวดาเป็นบ้านที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับผู้ที่รักษาอิสลามใครจะมาทำลายอิสลามเนี่ยปกป้องรักษาแม้แต่ชีวิตก็ยอมเขาเรียกตายชะเหตตายในการต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ต่อสู้สมัยรอซูลก็จับอาวุธต่อสู้สมัยเรานี่เค้าเรียกสงครามกันด้วยปัญญาใช้ปัญญาสงครามกันอัลลอฮ์ช่วยอิรักข่าววันเราไม่ยักออกข่าวยะซีรอออกกองทัพแมลงมุมน่ะพวกเราไม่ได้ดูกองทัพแมลงมุมเนี่ยมาทำลายทหารอเมริกาตายเยอะเลยแล้วอเมริกาไม่กล้าเอาทหารตายกลับประเทศกลัวคนในประเทศจะเสียใจเอาทหารอเมริกาที่ตายเข้าไปไว้ในคูเวตก่อนเป็นกองทัพแมลงมุมเลยนะบาชีที่อยู่พัทยาก็ใต้ถ่ายรูปเอามาเลยวันนั้นก็เอารูปมาให้คนที่ดูถ้าข่าวยะซีรอแล้วก็เราได้รู้ของจริงแล้วคนสองคนที่พานบีมาก็บอก
วะอานายิบรีลูบอกฉันน่ะเป็นยิบรออีลวะฮาซามีกาอีลูอีกคนนึงก็คือมีกาอีลสองคนที่มาจึงจูงนบีไปก็คือยิบรออีลกับมีกาอีลแล้วก็บอกกับนบีฟะรฟะรอซะกามุฮัมมัดเจ้าเงินที่สะขึ้นสิฟะรฟะตูนบีว่ารอซีนบีก็ฉันก็เงินที่สะขึ้นไฟลากอสรมมีซาบะไปเห็นปราสาทหลังหนึ่งมันสวยเหมือนกับเมฆสวยงามพี่น้องขึ้นเครื่องบินถ้าสังเกตนะดูตรงช่องหน้าต่างตอนมันบินเหนือขี้เมฆโอ้โหขี้เมฆไอ้กลุ่มที่สวยเนี่ยมันสวยจริงๆนะก็ลาทั้งสองก็บอกว่าซาลิกามันซิลูกามุฮัมมัดนี่แหละอัลลอฮ์เตรียมมาให้ท่านแหละกุนตูนบีก็บอกดาอานีอัดคอลมันซิลีฉันขออนุญาตขึ้นไปในบ้านของฉันนี่ได้ไหมกอลาทั้งสองบอกอินนาฮูบาเกลกะอัมรุลลัมตัสตักบิลฮูชีวิตดุนยาของเจ้ายังไม่หมดฟาลาวิสตักมันตาฮูอัตไตตะมันดิลกะเมื่อหมดชีวิตดุนยาแล้วท่านได้มาอยู่บ้านหลังนี้ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ชีวิตดุนยายังไม่หมดกอลาอิบนุลกอยิมท่านอิบนุลกอยิมบอกว่าฮาซานัสซุนมินอาซาบิลบัรซะกีนี่เป็นหลักฐานให้รู้ว่าในกุโบสนั้นมีทั้งทรมานมีทั้งสุขอันนาไอมาหูหักความสุขในกุโบสเป็นความจริงหัวอันนาซาบาหูหักความทุกข์ในกุโบสเป็นความจริงตกลงคนที่ก่อกรรมทำบาปพวกทำดินนาพวกพูดโกหกเหล่านี้ต้องได้รับโทษอย่างนี้ฟะอินนารุยัลอัมบิยาวะฮยุนความฝันของท่านนบีนี้เป็นวาฮีเป็นข้อบัญญัติศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์มุตอบิกุลลิมาฟีนัฟซิลอับรีตรงกันกับที่เรื่องที่อยู่ในลอห์มะฟูซเดี๋ยวไปวันนี้อะกกิยามะห์เราจะได้เห็นอย่างนี้แหละนี่คนที่ก่อการทำชั่วอ้าวตอนนี้มาดูคนที่ทำความดีบ้างอันซะอีดบิดมินมุซัยยิบจากท่านซะอีดบุตรของมุซัยยิบกอลาดิลาวาขรจะอะไรนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมันวันหนึ่งท่านรอซูลออกมาหาเราฟะกอมะอะไรนาและท่านก็ลุกขึ้นยืนต่อหน้าพวกเราฟะกอละท่านบอกว่าอินนีรออัยตุลบาดิฮะอัจบันบอกซอบะว่าเมื่อคืนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นสิ่งที่ประหลาดมากไม่เคยนึกมาก่อนรออัยตุรยุลันมินอุมมะตีฉันไปเห็นคนคนหนึ่งจากอุมมัตของฉันกอดิฮตวะซัตุชยาตีนชัยฏอนมาล้อมรอบฟะยาอะฮูซิกรุลลอฮิอัซซะวะญัลลาผลบุญที่ซิกรุลลอฮมาท่านละหมาดแล้วซุบฮานัลลอฮซุบฮานัลลอฮซุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่ซิกรุลลอฮสวานัลลอฮ์วะลัมลาใช่หรือลาอิลาฮิลลอฮ์ก็ใช่นบีบอกว่าบอกซอบะห์มันมีเรื่องอยู่สองเรื่องง่ายง่ายทำง่ายง่ายแล้วได้เข้าสวรรค์แต่คนทำมีน้อยซอบะห์ถามว่าท่านรอซูลเรื่องอะไรทำไม่ง่ายแล้วได้เข้าสวรรค์ทำไมคนทำมีน้อยรอซูลก็บอกนี่ละหมาดฟัรฎูเสร็จแล้วนะสุบฮานัลลอฮ์10เท่านั้นนะนี่มีรายงานหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์10เป็น20อัลลอฮ์อักบัร10เป็น30แล้วละหมาด5เวลา3 55 150ก่อนจะนอนซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลละห์33อัลลอฮ์อักบัร34 101พอดีตกลงหลังละหมาด150ก่อนนอนอีกร้อยนึงรวม250แล้วนบีบอกอัลฮาซัมตุบอัชรอัมซาลิฮาทำความดีทำหนึ่งอัลลอฮ์ให้สิบผลบุญในวันเกียมาเท่ากับซิกรุลลอฮ์2,500แล้วนบีก็ถามซอบาว่ามีใครไหมที่จะทำบาปวันละ2,500เนี่ยไม่มีแต่ทำความดีได้แล้ววันละ2,500แล้วซอบาก็ถามท่านรอซูลทำไมมีคนทำน้อยล่ะรอซูลบอกว่าชัยฏอนมันมายุพอละหมาดเสร็จแล้วจะนั่งว่าสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์เนี่ยไม่มีเวลาจริงไหมพอให้สลามเสร็จไอ้นั่นล่ะไอ้นี่ล่ะโอ้เรื่องมันเยอะ
มีเวลาพอก่อนจะนอนอย่ามานั่งว่าสุบฮานัลลอฮ์กว่าจะครบร้อยเลยบิสมิลลาห์อย่ามาจบต้นหัวถึงหมอนแหละนบีว่านี่แหละชัยฏอนมันมาขวางอย่างนี้แหละมันทำให้อุมัรของฉันเนี่ยถ้าไม่ต่อสู้กับชัยฏอนนะชัยฏอนมันจะเอาเราไปนรกแล้วก็ตอนที่อัลลอฮ์สัญญาเอาโทษกับมันเนี่ยสั่งให้เคารพนบีอาดัมมันไม่ยอมเคารพนบีอาดัมแล้วอัลลอฮ์ก็จะเอามาลงนรกมันขอเลยว่าขอกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ละอัคคัรตานีอิลายอมิลกิยามะอย่าเพิ่งเอาฉันลงนรกเดี๋ยวนี้ได้ไหมขอประวิงเวลาเอาฉันลงนรกในวันกิยามะอัลลอฮ์ถามเจ้าจะอยู่ทําไมฉันจะใส่บงเหียนลูกหลานอาดัมให้หมดเหลือเล็กน้อยเท่านั้นแหละแสดงว่ามันไปใส่บงเหียนลูกหลานอาดัมทั่วหมดเหลือตอริบุนคอยรอดลำใส่ไม่ได้ถ้ามันใส่ได้เนี่ยมันมานั่งฟังกันอย่างนี้หรอกที่มันนั่งฟังอย่างนี้นะชัยฏอนมันใส่บงเหียนไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกอิซฮับไปเจ้าไปล่อลวงคนไหนที่ล่อลวงได้จะเอาไปจริงไม่ถูกล่อลวงได้จริงมุสลิมแท้ๆนี่แหละยังดื่มน้ำเมาแล้วก็มีเครื่องดื่มบางอย่างฉันไม่อยากให้พี่น้องดื่มเลยกระทิงแดงอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าตอนนี้ถ้าเราดื่มไอ้ของที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปนะเวลาเราจะขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของเราอย่าไปดื่มมาเลยกระทิงแดงดื่มกระทิมในตุ่มเราเนี่ยไม่เสียตังค์ด้วยแล้วฉันเนี่ยนะน้ำชาไม่กินน้ำกาแฟไม่กินน้ำแข็งก็ไม่กินกินน้ำเปล่าแล้วอัลลอฮ์ให้วันเดือนปีหนึ่งฉันไม่ได้เป็นหวัดจะใครและแพทย์ทางเลือกบอกว่าบอกตรงกับนบีเลยนะนบีบอกมาก่อนบอกให้สูดน้ำเข้าจมูกลึกๆแล้วสั่งออกวันละสองครั้งคนนั้นจะไม่เป็นโรคไซนัสนบีสั่งมาตั้ง 3,400 กว่าปีนบีว่าไงว่าบาลิกฟิลอิสติชาร์เจ้าต้องสูดน้ำเข้าจมูกลึกๆอิลลาอันตะกูนซอยบันยกเว้นเวลาเจ้าถือศีลอดเท่านั้นถ้าไม่ถือศีลแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกลึกๆแล้วก็สั่งออกแล้วคนนั้นจะไม่เป็นไซนัสเกิดความต้านทานแพทย์เพิ่งจะค้นพบมาเร็วๆนี้เองแต่นบีสอนมา 1,400 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่นบีบอกแล้วพี่น้องยึดไปปฏิบัติเลยอ้าวพอชัยฏอนมาล้อมรอบฟะยาอูซิกรุลลอฮิอัซซะวะญัลผลบุญที่นั่งซิกรุลลอฮ์กันนั่นแหละฟะตอรัชชัยฏอนอานูมาไล่ชัยฏอนออกไปงั้นภูมิใจไหมเรานั่งว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจเราก็มั่นเลยอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นเจ้าอัลลอฮ์ท่านเป็นเจ้าผลบุญเหล่านี้แหละพอชัยฏอนมาล้อมรอบความดีที่ซิกรุลลอฮ์เนี่ยมาไล่ชัยฏอนออกไปวะรออัยตุรยุลันมินอุมมะตีฉันไปเห็นอุมัรของฉันคนหนึ่งกอดิฮตะวะซัตทูมาลายกะทุลอาซาบมาลายกะอาซาบกำลังจะนังจะลากไปนรกฟะยาอัตุศอลาตุฮูผลบุญละหมาดมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากผลบุญละหมาดมาเท่านั้นแหละฟัสตังกอซัตทูมินไอดีฮิมทำให้เขาพ้นจากเงื้อมมือของมาลายกะที่จะไปลงนรกงั้นเราก็คำนวณว่าถ้าเราเมื่อก่อนเราเคยขาดละหมาดเยอะถามว่าเมื่อก่อนเคยขาดละหมาดไหมไม่ต้องถามหรอกขาดเหมือนกันหมดทั้งครูทั้งลูกศิษย์นี่แหละขาดเหมือนกันหมดทำยังไงล่ะถ้าเมื่อก่อนเราขาดละหมาดเยอะนี่ฟังนะที่อัลลอฮ์ให้สิทธิกับเราชุริอัตตะตาวูอัลลอฮ์ให้เจ้าได้ละหมาดสุนัตเลียกูนายบรอลลิมาอาซาอียกูนก็ตว่าฟิลฟาเรตเพื่อจะไปชดเชยอัลละหมาดฟัดูที่เคยขาดตกบกพร่องมานั้นอัลลอฮ์ให้วะลิมาฟิสซลาติมิมฟาดีละตินเพราะละหมาดนั้นไม่เหมือนอิบาดัตใดๆไลซัตลิซาริอิบาดัตไปเปรียบอิบาดัตอื่นไม่ได้เพราะอะไรอินนาอัวละมายุฮาสบุนนาสุบิยอมัลกิยามะติมินอามาลิฟอัศศอลาห์
นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวอัลลอฮ์สอบสวนละหมาดก่อนเพื่อนเลยอินซอลาฮัตถ้าละหมาดดีซอลาฮซายรอมาลีไปทำความดีอะไรอัลลอฮ์เพิ่มผลบุญหมดอิมฟาซาดัตแต่ถ้าละหมาดไม่มีไปทำความดีอะไรฟาซาราซายรอมาลีศูนย์เปล่าหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่ห่วงพี่น้องฉันห่วงลูกหลานของพี่น้องไปบอกกันนะแล้วก็ห่วงคนที่ไม่ได้มาฟังอัลลอฮ์เขามาฟังเขารู้เขาละหมาดแล้วเขาซึ้งใจเราละหมาดนะเนี่ยนึกว่าที่หายใจได้ทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์คนอื่นก็ไปดูโรงพยาบาลสิเขาหายใจไม่ออกต้องให้ออกซิเจนเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้หายใจสะดวกสบายฉันขอเอาความสุขสบายตรงนี้แหละสุญูดขอคุณอัลลอฮ์และอินชากรตุมและอาซีดันนะกุมถ้าจะสำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มความดีเราก็จะได้ไม่ต้องไปใส่ออกซิเจนอะไรละยากูลุร็อบบุนาลิมาลาอิกะตีอัลลอฮ์สั่งกับมาลาอิกะห์เลยสั่งว่าวะอะลัมเรื่องจริงอัลลอฮ์น่ะรู้แล้วแต่ให้มาลาอิกะห์ทำหน้าที่อุนซูรูฟีศอลาติอับดีไปดูเบาของเราคนนี้สิอัตัมมะฮาอัมนะกอซอฮาละหมาดก็ดูเขาครบหรือขาดตกบกพร่องฟะอิงกานะตามะถ้าละหมาดก็ดูเขาครบกุติบัตฮูตามะบันทึกเลยเป็นชาวสวรรค์ละหมาดก็ดูครบหาไม่ได้หรอกละหมาดก็ดูครบกว่าเราจะละหมาดครบนะต้องถ้าไม่ได้มีเรียนศาสนาฟังศาสนานี่นะก็อยู่ต้นเก่านั่นแหละว่างก็ได้ละหมาดไม่ว่างก็ไม่ได้ละหมาดและอย่างนึงพี่น้องจำไว้นะละหมาดเนี่ยได้เวลาแล้วก็โอ้เอโอ้เอละหมาดเหมือนกันแต่กว่าจะละหมาดเนี่ยเกือบจะหมดเวลานั่นแหละอัลลอฮ์กริ้วโกรธพี่น้องอย่าทำอย่างนั้นนะได้เวลาชิงละหมาดก่อนละหมาดเสร็จแล้วจะไปไหนก็ไปสมมติเรามีนัดกับใครเอ้าเขาจะเราเป็นนายหน้าขายที่ดินเขานัดดูเวลาแล้วนี่ถ้าฉันละหมาดก่อนคงไม่ไปตามนัดฉันละหมาดก่อนละหมาดก่อนแล้วก็ไปถ้าอัลลอฮ์จะให้ตกลงนะทำไงก็ตกลงถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตกลงรองเท้าขาดก็ไม่ตกลงเพราะฉะนั้นละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ไปวะอินกานะอินตะกอซอมินาชัยอานี่เราแล้วนะเราแล้วนะถ้าละหมาดถ้าดูขาดตกบกพร่องเราละฉันนี่แหละฉันคิดว่าฉันขาดละหมาดมากกว่าพี่น้องเพราะฉันมาเรียนศาสนาอายุ19เป็นลูกคนจนเกิดมาพ่อตายรับจ้างเขาเลี้ยงควายรับจ้างเขาแบกข้าวจะเห็นว่าฉันเนี่ยหลังออกโกงๆเพราะแบกข้าวตอนอายุ13ความจนกว่าจะเรียนหนังสือได้เนี่ยอายุ19แล้วขาดละหมาดเท่าไหร่ล่ะเพราะงั้นฉันเนี่ยขาดละหมาดมากกว่าพี่น้องอีกแต่นี้ตอนนี้ต้องละหมาดสุนัตประจำเลยพอละหมาดอิชาแล้วสุนัตหลังอิชาแล้วต้องวิเตสไปก่อน3รอกอัตแล้วถ้าตื่นมาตอนดึกก็ละหมาดตาหยุดถ้าไม่ตื่นก็ได้แล้ววิเตส3รอกอัตก็ล่ะอัลลอฮ์สั่งว่าอุนซูรูลิฮัลลิอับดีมินตะตาวินไปดูเบาของเราคนนี้ที่มีละหมาดสุนัตอะไรบ้างฟิงกานะละฮูตะตาวอนถ้าเบาของเรามีละหมาดสุนัตก็ล่ะอัลลอฮ์สั่งมาเลยกะอะติมมูลิอับดีฟาริดอตะฮูมินตะตาวอฮีให้เอาละหมาดสุนัตเนี่ยไปชดเชยฟัรดูที่ขาดตกบกพร่องไปนี่อัลลอฮ์ให้พอรู้อย่างนี้ฉันก็ไม่นั่งเถียงกันแล้วเรื่องตะระแวะ8ตะระแวะ20ฉันไม่เถียงกันแล้วจะทำ20ประการจะทำไหวไหมไหวแล้วก็เขามาหยุดเถียงกันตอนไหนนึกออกไหมตะระแวะ8 20มาหยุดเถียงกันที่มีการถ่ายทอดละหมาดตะระแวะจากมักกะฮ์มานั่นแหละอุลามะในมักกะฮ์เนี่ยเขาเล่มแค่ไหนล่ะเขาละหมาดตะระแวะ20เพราะฉะนั้นถ้าเราจะละหมาดไปก็ช่างหัวเราแต่อย่าไปว่าใครเขาอย่าไปว่าพวกละหมาด20นี่ลงนรกอ้าวแต่ก่อนอยู่เถียงก็อยู่นั่นแหละไอ้พวกละหมาด8ว่าพวก20ลงนรกไอ้พวก20ว่าพวก8ลงนรกตกลงละหมาด8ก็นรกละหมาด20ก็นรกเลยพวกไม่ละหมาดเข้าสวรรค์ไปเลยเรารอดไป
ตอนนี้ไม่ฉันไม่เถียงกับใครแล้วฉันทำถึงเดือนรอมฎอนฉันทำละหมาดตะแวะ20ประกาศทำให้ติ่มอิ่มอกอิ่มใจพี่น้องทำไปเลยซุมมาตุขุนอามาลุอะลาซาลิกและการงานอื่นอัลลอฮ์ก็ให้อย่างนี้แหละเช่นซะกาตเราเคยขาดตกบกพร่องอัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ไปดูอ่ะเขามีซะกาตสุนัตไหมเอาซะกาตสุนัตนี่แหละมาชดเชยซะกาตที่ขาดตกบกพร่องให้ไปฉันน่ะไม่มีเงินออกซะกาตแต่เมียฉันต้องออกซะกาตทุกปีเพราะเมียฉันมีทองเยอะต้องออกซะกาตทองอ่ะนะถ้าเราไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้12เดือนไม่ได้ใช้และมีมากตั้งแต่6บาทขึ้นไปวาญิบต้องออกซะกาตด้วยราคาปัจจุบันนะเช่นตัวนี้ราคาบาทละ 7,000 เห็นไหมว่าบาทละ 7,000 มันมีกี่บาทล่ะก็คำนวณไปแล้วก็ออกร้อยละ10สลึงออกร้อยละ10สลึงแล้วออกซะกาตน่ะได้2อย่าง1มานะก็ซอมาลนมินซะดะกะตินทรัพย์ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้งอกเงยทำมาค้าขึ้น2สวรรค์อาคิเราะห์ฉันบอกกับเมียเนี่ยเมียยอมรับเลยบอกแต่ก่อนแกมีทองกี่บาทแล้วแกออกอากาศทุกปีเดี๋ยวนี้มีทองกี่บาทตกลงฉันน่ะเมียรวยแต่ผัวจนผัวก็เป็นครูแอร์อยู่แค่นี้แหละเราว่าฮุอบูดาวูดนี่รายงานโดยท่านอบูดาวูดงั้นเรื่องใหญ่แล้วละหมาดของเรานี่แหละที่มาลาอิกะห์จะเอาไปนรกน่ะผลบุญละหมาดมาเลยพ้นจากนรกได้ขับสวรรค์วะรออัยตุรอยูลันมินอุมมะตีนบีว่าฉันได้เห็นอุมัยคนฉันอีกคนนึงยันตัยบออัตชันกระหายน้ำมากกุลลานามินกุลลามาดานามินฮาวเดนแล้วเขาก็ไปที่บ่อน้ำบ่อน้ำในบ่อน้ำกระซับนะพอก็ไปถึงบ่อน้ำหมู่เนี่ยถูกห้ามไม่ให้เอาน้ำมาดื่มวะตูริดาแล้วถูกไล่ออกฟายาอาหูซียามุชะริรอมฎอนผลบุญที่ถือบวชเดือนรอมฎอนมานั่นแหละฟาสกอหูทำให้เขามีวาสนาในดื่มน้ำในบ่อกระซับนบีว่าน้ำในบ่อกระซับนะถ้าดื่มแล้วนะชุ่มชื่นตลอดไปเลยแต่ถ้าใครไม่ถือบวชในเดือนรอมฎอนไม่มีวาสนาวะรออัยตุรยุลันมินอุมมะตินบีว่าฉันได้เห็นอุมัตของฉันรออัยคนหนึ่งวะรออัยตุนนบียีนอยู่รูซัมเขาไปเจอบรรดานบีนั่งกันเป็นวงฮัลกอลฮันจองนั่งล้อวงกันเป็นวงกุลละมาดานาอิลาฮัลกอเตนพอฉันเข้าไปใกล้วงของนบีบ้างตูริดาฉันถูกไล่ออกฟายาอาหูวัสตูหูมินันจานาบะผลบุญในการอาบน้ำยูนุปก็มาพี่น้องบางคนน่ะไม่รู้ว่าอาบน้ำยูนุปได้บุญถ้าใครไม่แน่ใจคืนนี้ไปลองได้เลยว่าอาบน้ำยูนุปได้บุญผลบุญการอาบน้ำยูนุปมาแล้วเป็นไงฟะอัลคอซาบียดีฮีอัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาอาบน้ำยูนุสได้แล้วมาดึงมือเราออกไปฟักอาดาหูอิลายัมบีนบีว่าคนที่สุดอุมัดก็ยังคนนี้ได้มานั่งใกล้ๆฉันวะรออัยตุรอยูลันมินอุมมะตีและฉันได้เห็นอุมัดของฉันคนหนึ่งใบในอดายฮิรุลมาข้างหน้ามืดไปหมดว่ามินคอนฟีซุนมาข้างหลังก็มืดว่าอัญญามินีซุนมาข้างขวาก็มืดว่าอัญญาซารีซุนมาข้างซ้ายก็มืดว่ามินฟาวกีซุนมาข้างบนก็มืดว่ามินตาทีซุนมาข้างล่างก็มืดมืดแปดด้านว่ามุตะฮัยรุนฟิฮาอุมัดคุณฉันไปไหนไม่ถูกเลยงงไปหมดเลยมันมืดฟาญาอาหูฮัจญูฮูอัมรตูฮูผลบุญที่ทำมายีทำอุมรอนั้นฟาสตักคอรายาฮูมินาซุนมาผลบุญฮะยีคุมรอมาดึงเขาออกไปจากที่มืดวารคอลาฮูฟินนาฟินูดและดึงเขาเอามาเข้าเอามาอยู่ในที่ที่สว่างเอาละปัญหาว่าคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ล่ะ
คนไปทำมัดเนี่ยไอตอนมืดแปดด้านเนี่ยผลบุญให้ยีอุมรอมาดึงเข้ามาที่สว่างอ้าวใครไม่เดือดไปทำมัดไม่ต้องเสียใจเลยอัลลอฮฺยุติธรรมฟังหะดีษต่อไปนี้รอวะอะห์มัดวะชัยคอนอันอบีฮุไรรอห์รายงานโดยอามัดบุคอรีมุสลิมจากท่านอบูฮุไรรอห์อันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันกอดาอิลัลมัสยิดวะรอฮาใครไปทำอิบาดัตในมัสยิดไปละหมาดเสร็จแล้วก็กลับนี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละไปละหมาดเสร็จแล้วก็กลับอัดัลลอฮุละฮุลญันนะตะนุซุลันกุลมากอดาวะรอฮาอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้ทุกครั้งที่เขาไปมัสยิดแล้วก็กลับไปทำอิบาดัตแล้วก็กลับอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็ไม่ต้องเสียใจมัสยิดมีใครอยากอยู่เฉยๆแล้วได้บุญไหมอยากไหมอยู่เฉยๆนี่แหละได้บุญทำมัสยิดไปสิทำโรงเรียนสอนศาสนาไปสิเรานอนอยู่เฉยๆเขาทำอิบาดัตกันผลบุญไปถึงเราเรานอนอยู่เฉยๆเขาสอนศาสนากันผลบุญไปถึงเราแม้แต่ไปนอนในกุโบผลบุญก็ตามส่งไปถึงเราเพราะงั้นใครที่มีวาสนาได้ทำโรงเรียนสอนศาสนามีวาสนาได้ทำมัสยิดนั่นแหละเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่ของเขาแหละและเพื่อตัวเขาวะรอวะอะห์มัดวะบุมายาวะบุคุซัยมาวะบุฮัยบันวะติรมิซีวะฮัสซะนะฮูวัลฮากิมวะศอฮะฮะฮูท่านอะห์มัดอิบนุมายาอิบนุคุซัยมาอิบนุฮัยบันติรมิซีและท่านฮากิมบอกไปดิที่ซอฮีหะอันอบีซะอีดจากท่านอบูซะอีดอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซารออัยตุมุรรอญุลาเวลาท่านเห็นคนนั้นน่ะเขาไปไหนยะตาดุลมัสยิดเขาไปมัสยิดเป็นประจำเลยคนเนี้ยไปละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำฟัชฮะดูละฮูบิลอีมานเจ้าเป็นพยานให้เขานะว่าเขาเนี้ยมีอีมานเพราะว่ามนุษย์เป็นพยานบนหน้าดุนยามาลัยกะห์จะไปเป็นพยานในวันอาคิเราะห์อีกแล้วอัลลอฮ์บอกอินนามายะมุรุมัสยิดอัลลอฮิมันอามานะบิลลาห์คนที่จะสร้างมัสยิดของอัลเลาะห์น่ะเอาจากคนมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะวัลยอมิลอาคิรคนที่อีหม่านต่อการตอบแทนของอัลเลาะห์ในวันอาคิเราะห์ทำไมไม่ให้เอาเงินกาเฟรมาทำมัสยิดเวลาเราทำมัสยิดเจ้าของตลาดเอาเงินใส่ซองมาช่วยทำมัสยิดขอบใจนะเฒ่าแก่นะเดี๋ยวเสียปั๊มน้ำมันเอาเงินใส่ซองมาช่วยทำสู่เราขอบใจนะเสียนะพอเขาจะทำวัดขึ้นบ้างฉันเป็นแขกทำวัดไม่ได้เพราะทำอย่างอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันอามาดบิลละมัสยิดนี่เอาจากคนมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ถ้าหาเงินจากคนมีอีหม่านไม่ได้ละหมาดกลางแดดยังดีกว่าละหมาดที่เอาเงินกาเฟรมาทำมัสยิดละหมาดกลางแดดก็ไม่แปลกอะไรนี่วะรอวามุสลิมุนอันอบีฮุไรรอห์รายงานจากอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบูฮุไรรอห์อันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดท่านนบีบอกมันตะตอฮารฟีไบติฮีใครอาบได้ละหมาดจากบ้านซุมมามาชัยลาไบเทนมินบุยูติละแล้วก็เดินมามัสยิดของอัลลอฮ์บ้านหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮ์คือมัสยิดเลียกอดิฟารีดอตัมมินฟารอดิลละเดินมาเนี่ยเพื่อปฏิบัติละหมาดฟะดูของอัลลอฮ์เป็นยังไงบ้างล่ะกานัตคูตวาตูฮูก้าวหนึ่งที่ก้าวมันเนี่ยยะดาฮาตะฮุตตุคอติอัตะฮูก้าวหนึ่งอัลลอฮ์ลบความชั่ววันอุครอตัรฟูดารยะตะฮูอีกก้าวหนึ่งเพิ่มความดีเพราะฉะนั้นเดินมามัสยิดไม่มีคำว่าเหนื่อยเพราะก้าวลดความชั่วก้าวเพิ่มความดีฉันยิ่งได้เดินไปเท่าไหร่เป็นวาสนาของฉันและวาสนาของฉันเนี่ยมันจะไปเห็นชัดตอนชี้ชะตาจะไปนรกไปสวรรค์อัลลอฮ์เอามาช่างอัลลอฮ์บอกนะว่าอัลลอฮ์ช่างนะพอช่างแล้วเนี่ยฟะอัมมามันซะกุลัสมาวาซีนูฟะฮุวะฟีอัยชะติรรอดิยะพอช่างแล้วผลบุญมันหนักมากกว่าไปอยู่ในสวรรค์อันบรมสุขวะอัมมามันคอฟัตมาวาซีนูฟะอุมมูฮูฮาวิยะถ้าช่างแล้วผลบุญมันเบานิดเดียวมันไปหนักทางบาปไปอยู่ในนรกที่ไฟลุกชั่วๆนี่สัญญาของอัลลอฮ์นะ
และวันนั้นทุกคนจะต้องไปโดนช่างบุญช่างบาปเราทุกคนนี่แหละโดนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเดินมามัสยิดแล้วก็ดีใจเดินมาละหมาดภูมิใจเดินมาฟังศาสนาภูมิใจนี่เสบียงที่สะสมเอาไว้มีอีกอย่างนึงพี่น้องอย่าทิ้งนะละหมาดคนตายนบีชายให้อาอิชะห์ไปละหมาดคนตายอาอิชะห์ถามท่านรอซูลถ้าไปถึงอิหม่ามเขาละหมาดไปแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาตักเบคครั้งที่เท่าไหร่ฉันจะทำยังไงตักเบคครั้งแรกอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮะครั้งที่สองอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺซัลลัลลอฮุมะมัดสลอดบีครั้งที่สามอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮุมมะฟิรละหูถ้าใครอ่านยาวไม่ได้อ่านแค่นี้แหละอัลลอฮฺมะฟิรละหูอัลลอฮฺฟิรละหูขอลงโทษให้มายัดนี้ขอลงโทษมายัดแค่นั้นครั้งที่สี่อัลลอฮฺอักบัรหนึ่งไม่อ่านอะไรเลยก็ได้หรือจะอ่านรับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนาฟิลาคติฮัสนาวกินอาจารบนัดก็ได้แล้วตอนนี้นบีถามอาชาว่าฉันไม่รู้ว่าอิหม่ามตักเบครั้งเท่าไหร่ฉันทำไงจำไว้เลยนะนบีสอนไว้แล้วเราไปตักเบเนี่ยเขาจะตั้งใจละหมาดธรรมยันนี้ตามอิหม่ามเนตาลาอัลลอฮฺอักบัรครั้งที่หนึ่งของเราเราอ่านฟาติฮะครั้งที่สองของเราเราสละวันนบีเราอ่านเรียงตามเราพอครั้งที่สามอิหม่ามให้สลามเราอยู่ต่อจนอีกตักเบียดให้ครบสี่วิธีหนึ่งได้หรืออีกวิธีหนึ่งเลิกพร้อมอิหม่ามได้ทั้งสองอย่างมีหลักฐานแข็งแรงเท่าๆกันนบีบอกอาชาวะว่ามาฟาตะกีฟาลากอดออะไรกี่เธอขาดอีกกี่ตักเบียดพออิหม่ามให้สลามเธอมีสิทธิ์ให้สลามเลิกพร้อมอิหม่ามได้พวกบ้านเรายังละหมาดคนตายไม่เป็นอีกเยอะนะรู้ไงรู้ไหมพอไปทีหลังอิหม่ามตักเบียดแล้วพวกเรานั่งรอให้เขาละหมาดเสร็จละหมาดจะไปรอทำไมล่ะไปก็ตักเบียดเป็นมะมูมเขาไปเลยสิแล้วก็เรียงตามเราอ่านพออิหม่ามครบสี่เราจะตักเบียดยันสี่ก็ได้หรือจะเลิกพออิหม่ามก็ได้เนี่ยพวกเรายังละหมาดละหมาดมัสยิดเป็นมะมุมยังไม่เป็นอีกเยอะเพราะฉะนั้นมาเรียนเถอะพี่น้องจะได้เป็นแต่ก่อนเนี่ยมัญญัตผ่านมานั่งเฉยเดี๋ยวนี้ดีแล้วรู้กันแล้วเวลามัญญัตผ่านมานี่นบีใช้ยืนนะแม้ว่าศพนั้นจะเป็นศพกาเฟรแล้วก็รอยทั้งรอยเลยไปถามยืนทำไมยืนให้เกียรติแก่ศพกาเฟรมีเกียรติเหรอคนติดผงตายมีเกียรติเหรอไม่ได้ยืนให้เกียรติแก่ศพยืนเพื่อ นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แม้แต่จะแกใหญ่โตแค่ไหนอัลลอฮ์ก็ให้แกตายนั่นนบีบอกจงยืนจนกว่าศพจะผ่านไปหรือจนกว่าเขาจะเอาศพตั้งลงครั้งหนึ่งศพยะฮูดีผ่านมานบีก็ลุกขึ้นยืนซอบะก็บอกท่านรอซูลศพนี้ไม่ใช่มุสลิมนะนบีบอกว่าเขาก็เป็นเบาของอัลลอฮ์และให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีอำนาจไม่ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนอัลลอฮ์ให้ตายทั้งนั้นแหละเอาละพี่น้องหมดเวลาซะแล้วท่านอาจารย์ครับในช่วงอาจารย์พูดเรื่องละหมาดคนตายเนี่ยจะมีช่วงสุดท้ายหลังจากดุอาจบแล้วเนี่ยมักจะมีผู้ทำหน้าที่อิหม่ามจะพูดเสมอว่ามาซาตะกูลูนะลิฮาซิลมัยยิตถ้าศพนั้นเป็นผู้ชายอย่างถ้าว่ามีตัวบริสหรือว่าอย่างนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยมีจุดไหนครับท่านอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะดีษไม่มีหรอกและอิหม่ามถามว่าศพเนี่ยดีหรือไม่ดีตอนนี้อย่างน้อยๆศพนี้ก็เป็นมุมินเราก็ตอบว่าดีไว้ก็แล้วกันคือหลักฐานจริงๆตามริสเนี่ยคือการขอดุอาให้มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งจากอยุธยามาละหมาดในเทพเรามีละยืนพูดกับฉันพอละหมาดเสร็จอิหม่ามก็หันมาถามว่าศพนี่ดีหรือไม่ดีมาดาตะกูลฟีฮาดันไม่ประสบนี่ดีหรือไม่ดีตะครูคนนั้นหันมากระซิบกับฉันว่าเฮ้ยเราน่ะอยู่อยุธยาอิหม่ามน่ะบ้านมันติดกับมัยยัดทำไมดันมาถามเราล่ะ เพราะงั้นที่แน่ๆคือขอดุอาให้เขาเพราะงั้นที่ทุกคนว่าซอและนั่นแหละเป็นดุอาขอให้อัลลอฮ์ให้เขาเป็นคนดีเป็นดุอา
การขอดุอาคนตายนั้นขอได้ตลอดเวลางั้นโดยมีเจตนาว่าขอดุอากับเขาท่านอาจารย์ครับส่วนมากแล้วบุคคลซึ่งอยู่คุมขังมานานเนี่ยในครุกนั้นออกมาจะมีรูปสักนูนสักนี่ในแง่ของอิสลามเนี่ยระบุไว้ยังไงคนที่สักผิวหนังตัวเองและขณะที่เขาจะลบล้างก็ไม่สามารถจะทำได้มีวิธีการอย่างไรท่านอาจารย์ในเรื่องนี้ขอเรียนพี่น้องทราบนะการสักเนี่ยฮารามพี่น้องเห็นไหมสักเมื่อสมัยก่อนนี้ลบไม่ได้เพราะว่าบ้านท่านอยู่หน้าท่านเจ้าแล้วก็เขาเรียกแควหน้าวัดมาตั้งนานใช่ไหมนี่สักนี่มันมีเข็มนะจุ่มหมึกอย่างดีเลยกดจึ๊กไปเป็นรูมีไอ้ตีคนหนึ่งมาสักมังกรเอาเกล็ดให้สวยเอาหางให้ดีโดนจึ๊กไอ้ยาสองจึ๊กไอ้ยาบอกเกล็ดไม่ต้องเอาอะไรพอโดนอีกจึ๊กหนึ่งหางไม่ต้องเอาอะไรมันเจ็บแต่สักสมัยปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องมานั่งทำให้เจ็บปวดเขาใช้พลาสติกแปะแล้วมันติดและล้างได้สักทุกวันเนี่ยเอาน้ำยาล้างออกได้แต่ให้รู้ว่าการที่มุสลิมสักนั้นฮารามอย่าทำ